พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์ไทยมีขั้นตอนพระมหากษัตริย์ผู้ทรงรับบรมราชาภิเษกแสดงถึงพระกตเวทิตาธรรมต่อสมเด็จพระบรมราชบุรพการีในอดีตทั้งเป็นการแสดงสิทธิธรรมในการสืบราชสันตติวงศ์หากตั้งการพระราชพิธีก่อนการพระเมนพระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายสักการะและทอดผ้าสดับปกรณ์ในช่วงเย็นของวันบรมราชาภิเษกกับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุรพการีออกประดิษฐานทรงถวายสักการะด้วยบางรัชกาลยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบวงสรวงอดีตมหาราชและพระมหากษัตริย์ในอดีตในพระพลาตรีมุกพระราชวังโบราณกรุงเก่าภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อเป็นสิริแก่พระองค์และราชสมบัติสืบไปกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย